ซะกาตุลฟิตรท่านจะทำให้การถือศีลอดมีความสะอาดปราศจากความบกพร่องและความหมองมัวได้อย่างไรท่านจะทำให้ความสุขเข้าไปอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ยากจนและคนอนาถาเพื่อให้พวกเขามีความสุขในวันอีดเหมือนกับที่พวกท่านมีความสุขได้อย่างไรมาลองพิจารณาเรื่องนี้กันดูรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ให้แก่ผู้ที่ถือศีลอดเพื่อเป็นการชำระคำพูดที่เหลวไหลและหยาบคายและเป็นอาหารให้กับผู้ที่ขัดสนซะกาตุลฟิตรเป็นสิ่งจำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนต่อตัวเขาเองและผู้ที่เขาจำเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่พวกเขาเช่นภรรยาและบรรดาลูกๆเมื่อเขาได้ครอบครองสิ่งที่เหลือเกินการใช้จากอาหารของเขาเองและผู้ที่เขาต้องดูแลในวันดังกล่าวโดยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเขาต้องครอบครองทรัพย์สินครบพิกัดเป็นการเจาะจงและจำนวนที่แต่ละคนจำเป็นจะต้องจ่ายออกไปก็คือ 1ธนานจากเมล็ดพืชหรือพืชผลผลิตที่ผู้คนใช้รับประทานเป็นอาหารหลักไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมข้าวถั่วเหลืองรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดการจ่ายซะกาตุลฟิตเป็นผลอินทผลัมจำนวน1ธนานหรือข้าวบาลีจำนวน1ธนานจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทยชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จากบรรดามุสลิมทั้งหลายและท่านได้สั่งใช้ในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ทุกคนปฏิบัติให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้คนทั้งหลายจะออกสู่การละหมาดอีดิลฟิตรและจำเป็นต้องจ่ายโดยยึดตามการตกลงของดวงอาทิตย์ในวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและที่ดีที่สุดให้จ่ายมันออกไปก่อนการละหมาดอีดและไม่เป็นไรหากจะจ่ายมันก่อนวันอีดเป็นเวลา1วันหรือ2วันหรือจ่ายในค่ำคืนที่28พอเดือนรอมฎอนนั้นอาจจะมี29หรืออาจจะมี30วันและไม่อนุญาตให้ล่าช้าในการจ่ายออกไปจนกระทั่งหลังละหมาดอีดและใครก็ตามที่ไม่ได้จ่ายมันออกไปในวันอีดถือว่าเขามีความผิดบาปยกเว้นนอกจากผู้ที่มีข้อผ่อนผันเท่านั้นและจำเป็นต้องชดใช้มันโดยการรีบเร่งจ่ายออกไปจากความรู้สึกที่ดีและหวังในการตอบแทนอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสไว้มีใจความว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่วันหนึ่งจะมาซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายและไม่มีการเป็นมิตรและไม่มีการชะฟาอะห์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือพวกที่อธรรมแก่ตัวเอง